ผมไม่ได้ตำหนิพี่ๆทุกท่านในที่นี้นะฮะอย่างการใช้คำพูดของท่านรองผู้ว่าเมื่อตอนเปิดงานนี้เหมือนท่านพยายามจะสื่อว่าชาวอยุธยาเรานะครับที่เสียสละเวลาที่เรามานั่งฟังมาส่งเสียงเรียกร้องในเรื่องนี้ท่านใช้คำพูดเหมือนว่าเหมือนเรากำลังถ่วงรถไฟความเร็วสูงที่จะมาพัฒนาประเทศเหมือนว่าอยุธยาเราเนี่ยนะทำให้ทั้งประเทศต้องรอทำให้คนอีก60 กว่าล้านคนคนไทยเนี่ยต้องมารอคนจังหวัดเดียวผมอยากให้ mindset ในของหน่วยงานราชการมันหายไปฮะไม่รู้ทุกท่านอาจจะสังเกตหรือเปล่าครับว่าในภาพตัวอย่างจากทางส่วนกลางหรือทางอะไรที่ส่งมาเนี่ยครับที่ว่าสถานีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยกับไอ้ระบบรางที่ยกขึ้นมายกสูงเนี่ยฮะบอกว่ามันไม่มีผลกระทบต่อทัศนียภาพเนี่ยแล้วมุมมองทุกอย่างนะมันเป็นมุมมองที่มองจากบนฟ้าหมดเลยฮะมองจากส่วนกลางมาหมดแต่เรายังไม่เห็นมุมมองของคนที่ตื่นเช้ามาในชุมชนข้างทางรถไฟแล้วแหงหน้าขึ้นมามองตอหม้อสูงๆอย่างนี้ไม่เห็นมุมมองของชุมชนริมถนนที่โดนบีบออกไปไม่เห็นมุมมองของชุมชนที่เป็นสังกัดริมน้ำที่ตื่นขึ้นมาก็ต้องมาเห็นรางรถไฟกับสถานีอย่างนี้แล้วก็เหมือนในเอกสารแล้วก็ในสไลด์นำเสนอเนี่ยครับของทางการรถไฟเนี่ยพยายามจะสื่อว่าตัวสถานีเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อความเป็นมรดกโลกเลยนะเหมือนท่านตีกรอบอยุธยาตีกรอบเมืองเก่าตีกรอบมรดกตีกรอบทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ว่าในพื้นที่เขตที่บอกว่าเนี่ยขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกแค่นี้เหมือนท่านจะบอกว่าเนี่ยก็ไม่กระทบอะไรกับในเขตกรอบนี้หรอกส่วนวัดข้างนอกนั้นช่างมันหรอครับในหลวงรัชกาลที่9เคยตรัสว่าอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าแต่วันนี้ผมในฐานะคนอยุธยาผมก็อายใจครับที่คนที่เป็นตัวตั้งตัวดีในการแสดงความห่วงใยบ้านห่วงใยมรดกของเราเนี่ยคือฝรั่งตาน้ำข้าวที่อยู่ห่างเอาไปเป็นพันกิโลในขณะที่ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่คิดแม้แต่จะมาฟังเสียงเราตั้งแต่แรกในเมื่อระบบรถไฟความเร็วสูงจากจีนวางแผนกันตั้งแต่ปี2557ถึง2560ทำไมถึงไม่มีการทำ HIA กันตั้งแต่ตอนนั้นครับเพิ่งมาทำตอนที่วางตอหม้อตรงมาปะอินกับโคราชเอาไว้แล้วเหมือนมามัดมือชกว่าเนี่ยเส้นทางตรงนี้เสร็จแล้วนะงอคุณอยู่จังหวัดเดียวคุณเอาไงว่ามา ผมขอฝากคำถามถึงผู้มีอำนาจหรือว่าทางส่วนกลางที่เป็นฝ่ายคิดนโยบายที่ฟังหรืออาจจะได้รับรายงานนี้ไปครับว่าทำไมพวกคุณถึงไม่ฟังเสียงคุณอยุธยาตั้งแต่แรกทำไมถึงคิดแค่ว่าฉันนั่งอยู่ในห้องแอร์ฉันวางแผนฉันวางงานปุ๊บเสร็จจบไปเลยโดยเฉพาะ mindset นึงครับที่ท่านรองผู้ว่าบอกว่าสมัยรัชกาลที่5สมัยตอนในหลวงท่านมาสร้างบางปะอินมาวางงานรถไฟทำไมยังไม่เห็นต้องแคร์ยูเนสโกเลยท่านยิ่งสะท้อนว่าแนวคิดระบบรัชกาลไทยเนี่ยมันยังค้างอยู่เมื่อยุค100กว่าปีก่อนเงา100กว่าปีปัจจุบันนี้เราจะทำเหมือนเดิมอีกหรอครับอยุธยาถูกทำลายไปมากแล้วและตัวเฉพาะคนไทยด้วยกันเองและตอนนี้อยู่ในจุดที่เรามานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้ในสังคมของเราที่เราเริ่มมาคิดกันแล้วว่าเราจะจัดการบ้านเกิดของเรายังไงผมไม่ได้ต่อต้านรถไฟความเร็วสูงครับผมดีใจด้วยที่อยุธยาของเราที่ประเทศไทยของเราจะมีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมไปยังต่างประเทศเชื่อมให้คนไทยเชื่อมให้คนทั่วโลกมาบ้านเรามาเที่ยวบ้านเราแต่ว่าคุณจะคิดแค่ว่าเอารถไฟมาให้มันจบเอาแค่ในอยุธยาอย่างนี้จริงๆหรือทำไมคุณถึงไม่คิดมาตั้งแต่แรกว่าเราน่าจะสามารถทำให้รถไฟความเร็วสูงเนี่ยผ่านบ้านเราพร้อมกับการรักษามรดกภูมิปัญญาของเราไปด้วยบางท่านอาจจะคิดนะครับว่าอิฐเก่าๆเล็กๆหรือว่าไซต์ขุดค้นวงสถานเนี่ยขุดออกมาก็จบคุณขุดมันเข้าไปปุ๊บทางรถไฟทับลงไปก็จบแต่ในหลายๆที่นะครับในประเทศที่จังเอิญแล้วทางวัตถุและทางด้านจิตใจเนี่ยเขาเจอแค่เศษอิฐเล็กๆหรือเจอแค่แนวกำแพงหรือแนวอาคารหรือแนวโครงกระดูกมนุษย์ที่แสดงว่าที่ตรงนั้นมันมีรากเหง้ามันมีการตั้งถิ่นฐานของผู้คนมาก่อนเขาตีกรอบทำเป็นไซต์ทำเป็นพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดเลยครับเราจะมองกันแค่ว่าผลประโยชน์ของคนอยุธยาในช่วงรุ่นของเราเนี่ยครับในช่วงรุ่นของลุงคุณป้ารุ่นคุณพ่อคุณแม่รุ่นพี่ๆของผมหรืออาจจะเป็นรุ่นน้องๆที่ฟังอยู่เนี่ยมันจะเป็นยังไงผมอยากให้เราทุกคนนะครับทุกท่านเนี่ยมองไกลไปมากกว่านั้นถึงอยุธยาในรุ่นของคนข้างหน้าในรุ่นของคนที่จากไปแล้วให้เราตายอย่างภาคภูมิด้วยความรู้สึกครับว่าเราทิ้งวงกระดกเราทิ้งบ้านที่มีคุณค่าทิ้งวัฒนธรรมแล้วก็ทิ้งรากเหง้าให้ลูกหลานของเราได้ศึกษาต่อจากเราครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะขอฝากไปถึงการคิดหรือการวางแผนนะครับว่า
อยุธยาไม่ใช่แค่เศษวัดเก่าๆอยุธยาไม่ใช่แค่โบราณสถานที่ทิ้งร้างแล้วคนมาเที่ยวกับกรุงเทพไปวันเดียวจบอยุธยาเป็นเมืองครับอยุธยาเป็นเมืองซ้อนเมืองเรามีเมืองเก่าตรงเมืองอยุธยาตรงนี้มีกรุงศรีอยุธยาที่ล่มไปแล้วเราก็มีพวกเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้คือคนอยุธยาปัจจุบันผมก็เลยขอฝากครับว่านี่คือบ้านของเราครับผมไม่ว่าหรอกครับว่าท่านอยากจะให้รถไฟเนี่ยผ่านตรงไหนหรืออะไรมั่งแต่ผมอยากให้พวกเราคิดไปถึงอนาคตว่าเราจะฝากอะไรไว้กับคนอยุธยาอีก100ปีข้างหน้าเขาว่ามรดกโลกเนี่ยครับถึงแม้จะมีหรือไม่มีเนี่ยมันไม่ได้ทำให้คุณค่าของอยุธยาลดลงแต่มันก็เป็นความภูมิใจที่เราจะบอกลูกบอกหลานเราได้ว่าบ้านของเราเนี่ยมันมีความหมายมันมีประวัติศาสตร์มันมีเรื่องราวจนแม้แต่คนที่ไม่ใช่คนไทยด้วยกันเขาเห็นรางวัลนี้เราไม่ได้ตั้งกันขึ้นมาเองนะครับแต่ว่ายูเนสโกเนี่ยเห็นว่าอยุธยาเป็นเมืองท่านานาชาติอยุธยาเนี่ยครับอยุธยาคือบ่อเกิดของประเทศไทยเป็นรากฐานให้กรุงเทพที่เป็นเมืองหลวงและกลายเป็นประเทศไทยในปัจจุบันเห็นไหมฮะทุกวันนี้เรามีสังคมเมืองท่านานาชาติทุกวันนี้คนพุทธคนคริสต์คนมุสลิมอยุธยายังอยู่ด้วยกันได้เหมือนเดิมเราเป็นเมืองที่ทั้งมีชีวิตเราไม่ใช่เมืองที่ตายแล้วที่พวกคุณจะมาส่งอะไรให้เราได้เราบอกว่าส่วนกลางวางแผนมาแล้วมามัดมือชกเราอย่างนี้ก็เลยอยากจะฝากถึงทุกท่านที่อาจจะไม่ได้อยู่ในนี้นะครับที่เป็นคนวางนโยบายว่าอย่าทำร้ายอยุธยาไปมากกว่านี้เลยครับขอบคุณครับ